นายวินัยยุพจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางนาภูมิวิทยาคมเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2505ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่4/1หมู่3อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติการศึกษาจบการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายม.5จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจบการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาปริญญาโทการศึกษาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้อำนวยการวินัยยุพจันทร์รับราชการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2528ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางนาภูมิวิทยาคมรวมอายุราชการ38ปีรางวัลหรือความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานคือรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มคดีและกฎหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจอำเภอโพทะเลเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตรนั่นคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้านครอบครัวผู้อำนวยการวินัยยุพจันทร์สมรสกับคุณครูจำเนียนยุพจันทร์คุณครูโรงเรียนวัดคลองยางประชาพัฒนาอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ผู้อำนวยการวินัยยุพจันทร์มีบุตรหนึ่งคนคือนางสาวปวีนายุพจันทร์เจ้าหน้าที่นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยาความตั้งใจหลังเกษียณอายุราชการคือให้เวลากับครอบครัวด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงสัจจะที่ฉันปฏิญาณ